แต่ถ้าใครเวลาน้อยหน่อยลองมาเปิดฟังหนังสือเสียงชุดสร้างปัญญาคลี่คลายปัญหาชีวิตกันได้ค่ะโดยหนังสือเสียงชุดนี้เป็นผลงานเล่าเรื่องโดยนักส่งเสริมสุขภาพจิตอาจารย์วุฒิพงษ์ฐายพิงซึ่งมีด้วยกัน9เรื่องกับ9แนวทางในการค้นพบความสำเร็จไปพร้อมๆกับใจที่เปี่ยมสุขค่ะซีรีส์9หัวข้อนี้นะครับคือเครื่องมือที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จและเปี่ยมสุขด้วยเช่นนะครับพลังสำเร็จและเปี่ยมสุขด้วยพลังความรู้สึกบวกความรู้สึกบวกไม่ใช่ความคิดบวกนะครับความรู้สึกบวกเนี่ยอาจจะคระโครนกับน้ำตาก็ได้แต่มันเป็นความรู้สึกที่มีพลังที่จะมุ่งมั่นฟันฝ่าทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วสำเร็จเนี่ยเป็นความรู้สึกบวกอีกอันนึงก็คือพลังการชื่นชมในทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับการชื่นชมเนี่ยเป็นการสื่อสารเพื่อการบำบัดเราเรียกว่าเทอราปิติกคอมมูนิเคชันทันทีที่ชื่นชมเด็กปุ๊บเนี่ยเด็กจะรู้สึกเลยว่าเด็กมีคุณค่าเจ้านายชมลูกน้องปุ๊บก็จะรู้สึกเลยว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วนอกจากนั้นในทางศาสนาปรัชญาเนี่ยการชื่นชมซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์นี้จะตอบท่านได้ว่าถ้าท่านชื่นชมคนอื่นชื่นชมตัวเองแล้วก็บริบทแวดล้อมแล้วเนี่ยท่านจะได้รับความคุณงามความดีที่เป็นพลังอะไรบ้างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าเสียงแห่งมิตรภาพและปัญญาที่จะคลี่คลายปัญหาชีวิตเนี่ยทั้งปัญหาชีวิตส่วนตัวครอบครัวหน้าที่การงานได้ความมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยสารพัดตอบโจทย์ได้หมดเลยก็เชิญไปฟังแล้วกันขอบพระคุณครับสวัสดีครับดาวน์โหลดหนังสือเสียงชุดสร้างปัญญาคลี่คลายปัญหาชีวิตได้แล้ววันนี้ที่ c8.com ค่ะ